ปิชาแนลขอเสนอเก้าอี้ทรงมอเตอร์ไซค์คลาสสิกนำไปเป็นของตกแต่งบ้านหรือร้านสวยเท่เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครมี5ลายให้เลือกสรรลายทรงยูเนียนแจ็คลายธงชาติอิตาลีลายพื้นส้มลาย76ลายสุนัขเพียงแค่ตัวละ 6,500 บาทเท่านั้นรีบเลยติดต่อได้ที่เบอร์089-204-1146ที่สปิชาแนลที่เดียวเท่านั้นบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนนาย่าร้อแม็กคุณภาพระดับโลกจาก PP Superwheel ชุดบิกินี่วีเลอร์สวัสดีค่ะพบกับฟอร์ฟิล์มนะคะกับรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะและวันนี้นะคะฟอร์ฟิล์มจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับ Mercedes-Benz S63 AMG ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะถูกนำมาปรับแต่งนะคะทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและสมรรถนะภายในค่ะโดยสำนักแต่งชื่อดังอย่างบาบัสค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชมพร้อมกันเลยค่ะบาบัสสำนักแต่งชื่อดังเผยโฉมรถยนต์แต่งรุ่นใหม่ซึ่งยังคงเป็นการต่อยอดจากแบรนด์ Mercedes-Benz เช่นเคยค่ะโดยคราวนี้เป็นซีดานสุดหรูดีไซน์สวยที่ผ่านการอัปเกรดเครื่องยนต์มาพอประมาณแล้วกับ Mercedes-Benz S63 AMG ซึ่งบาบัสนะคะได้จัดการแต่งมันจนสวยหรูและแรงยิ่งกว่าเดิมมากทีเดียวค่ะเริ่มกันที่ภายนอกก่อนเลยนะคะโดดเด่นด้วยตัวทางรถสีทองแซมด้วยชุดแต่งตัวถังคาร์บอนไฟเบอร์แบบด้านทั้งส่วนสเกิร์ตหน้าซุ้มล้อและสปอยเลอร์สวมล้อแม็กซ์ไลน์สปอร์ตตัดด้วยคาลิปเปอร์เบรกสีแดงเพื่อเพิ่มความโดดเด่นค่ะส่วนด้านในนะคะก็เน้นความหรูหรานุ่มนวลด้วยหนังสีน้ำตาลทองและสีครีมค่ะผสานกับเส้นสายคาร์บอนไฟเบอร์มีหลังคาซันรูฟส่วนด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะคะก็จัดเต็มตามแบบฉบับ S-Class เช่นเคยค่ะแต่ได้ทำการอัปเกรดซอฟต์แวร์ให้รองรับการแสดงผลความเร็วบนหน้าปัดมากถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะโดยบราบัสนะคะได้ทำการอัปเกรดเครื่องยนต์ V8 Twin Turbo ขนาด 5,500 ซีซีค่ะจากเดิมที่มีกำลัง585แรงม้าแรงบิด800นิวตันเมตรก็เพิ่มเป็น850แรงม้าแรงบิด1450นิวตันเมตรโดยถึงแม้ว่าจะไม่มีการทดสอบสมรรถนะอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะทำเวลาจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ดีกว่ารุ่นก่อนแต่งซึ่งอยู่ที่ 4.4 วินาทีส่วนความเร็วสูงสุดนั้นคาดว่าจะทำได้มากกว่า325กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะก็จะประกาศระยะเวลาและราคาที่จะจำหน่ายนะคะ Mercedes-Benz S63 AMG นะคะในช่วงเดือนมกราคมปีหน้านะคะ2015ที่จะถึงนี้นะคะและสำหรับตอนนี้ค่ะก็หมดเวลาของฟอร์ฟิล์มลงแล้วค่ะแต่ก่อนที่จะจากลากันไปนะคะฟอร์ฟิล์มก็ต้องขอขอบคุณนะคะชุดสวยๆแบบนี้นะคะจากวีเลอร์ค่ะและสถานที่ดีๆแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะจาก PP Superview นั่นเองค่ะพบกันใหม่ในวันหน้านะคะวันนี้ฟอร์ฟิล์มแล้วก็รายการ Bikini News สวัสดีค่ะบ๊ายบาย